ค่ะ <Ha. S 2> คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูกับสถานการณ์การเปิดเรียนในวันแรกในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกันนะคะว่าวันเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเนี่ยผ่านมาแล้วเขามีมาตราการยังไงแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองนั้น จะสามารถเชื่อมั่นได้แค่ไหนเนาะในการที่ลูกของเราไปโรงเรียนทางหูห่างตานะคะพาไปที่พิจิตก่อนเลยพาไปที่พิจิตก่อนเลยนะคะบรรยากาศที่พิจิตพิทยาคมค่ะเปิดเรียนนิว n o r m a l วันแรกใช้มาตรการป้องกันโควิด -19 เข้มข้นเลยทีเดียวนะคะทั้งคัดกรองวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็เว้นระยะห่างสลับกันเข้าแถวระดับชั้นมอต้นและมอปลายด้วยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะโรงเรียนพิจิตพิทยาคมค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยค่ะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับการเรียน เปนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ลดการเผชิญหน้าลดความแออัดและว,วันนี้ก็เป็นวันเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียนเป็นปกติเนี่ยนะคะในช่วงที่ต้องระวังป้องกันการแพร่ระบาดโควิด1 9อย่างเข้มข้นทุกคนเขาก็สวมหน้ากากอนามัยค่ะวัดอุณหภูมิอย่างที่เห็นเลยนะคะโดยอุณหภูมิร่างกายต้องไม่สูงเกิน37.5และทุกอาคารเรียนมีการจัดเตรียม เจลแอลกอฮอล์ alcohol, ล้างมือก่อนขึ้นอาคารด้วยในส่วนของการเข้าแถวค่ะก็ทํากิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าเนี่ยแบ่งเป็น2ระดับก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเข้าแถววันจันทร์พุธศุกร์แล้วส่วนวันอังคารและว,วันพฤหัสบดีเข้าแถวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วก็ทําความสะอาดพื้นผิวสัปดาห์ละ1-2ครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากโควิดสิแล้วก็ฝุ่นละอองรวมถึง PM 2.5ด้วยนะคะสำหรับในโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมแห่งนี้นะคะก็เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็มีนักเรียนเนียก,กว่า3,000คนเลยทีเดียวด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมก็ยังฝากถึงผู้ปกครอง ให้เชื่อมั่นในมาตรการป้องกันไวรัสโควิด COVID -19 ของโรงเรียนค่ะว่าผู้บริหารและก็คณะครูนั้นคำนึงถึงสุขภาพของนักเรียนเป็นสำคัญนะคะหากมีข้อเสนอแนะแล้วก็มาตรการด้านอื่นๆที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆของเรานะคะก็ขอฝากข้อมูลผ่านครูที่ปรึกษาของนักเรียนแต่ละห้องมาได้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนพิจิตบรรยากาศที่พิจิตกันแล้วเนี่ยนะคะมีเสียงของท่านผู้นวยการด้วยสักนิดนึงคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองที่หน้าประตูเรื่องการเว้นระห่างการล้างมือการก่อนจะขึ้นตึกเราทำทำความสะอาดมือไม้ทุกๆอย่างนะครับวันนี้ปรนแรกครับเปนแรกจากพิจิตคะ่ะคุณเรา